รู้ก่อนเลือกหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเสียสิทธิ์อะไรบ้าง6สิทธิที่จะถูกจำกัดหากไม่ไปเลือกตั้งข้อ1ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ข้อ2ไม่สามารถสมัครเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ข้อ3ไม่สามารถเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ข้อ4ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้ข้อ5ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นได้และข้อ6ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นได้สิทธิทั้ง6ข้อดังกล่าวจะถูกจำกัดสิทธิกำหนดระยะเวลา2ปีอย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ